สวัสดีค่ะเพื่อนๆของพอดแคสต์ครูบียอนนะคะกับการอ่านบทวรรณกรรมจีนอมตะเรื่องสามก๊กในหนังสือชื่อสามก๊กฉบับนอกทำเนียบขงเบ้งเล่าเป็นภาษาไทยโดยยาเส้นซึ่งยาเส้นนั้นนะคะได้นำตำนานสามก๊กมาเล่าในแบบที่แหวกแนวออกไปจากฉบับแปลไทยที่เคยมีเพราะเขานะคะต้องการเขียนให้เป็นเรื่องที่อ่านเล่นเบาๆสบายสบายมารับฟังกันได้เลยค่ะกำเนิดหมานโถเมื่อครั้งขงเบ้งยกทัพใหญ่ไปกำราบปราบปรามพวกหมานที่กระด้างกระเดืองรบชนะจับได้เบ้งเฮกหัวหน้าชาวหมานได้ถึง7ครั้ง7หนแต่ก็ปล่อยตัวกลับไปทุกครั้งกระทั่งเบ้งเฮกยอมสวามิภักดิ์อย่างจริงใจแล้วขงเบ้งจึงถอยทัพกลับขณะยกกลับมาถึงแม่น้ำลกสุยพอดีเป็นหน้าน้ำป่าหลากล้นกองทัพข้ามไปไม่ได้คงเบ้งสอบถามจากชาวบ้านว่าจะแก้ไขด้วยวิธีใดชาวบ้านจึงเสนอว่าพวกเรามีรีดคลองขนบธรรมเนียมสืบต่อกันมาว่ายามน้ำป่าหลากล้นก็ต้องเซนไหว้ผีน้ำเสียก่อนจึงจะข้ามน้ำไปได้คงเบ้งสอบถามต่อไปอีกว่าต้องเส้นวักกันอย่างไรชาวบ้านใส่หัวงึมงำว่าไหว้บูชาผีน้ำมันไหว้ไม่ยากแต่ที่ลำบากคือเครื่องเส้นสังเวยนี่สิมันหายากมันจะยากอะไรนักหนาต้องการสิ่งใดขอให้บอกเรารับผิดชอบเองทั้งหมดไอ้กระดาษเงินกระดาษทองทูบเทียนน่ะมันธรรมดาหาไม่ยากส่วนขุนพลดำขุนพลขาวก็เอาควายดำตัวหนึ่งแพะขาวตัวหนึ่งอันนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันแต่ไอ้แม่ทัพนี่สิมันยากหน่อยอะไรกันแม่ทัพมันหมายถึงอะไรแม่ทัพก็คนไงล่ะท่านต้องเอาหัวคนหนึ่งหัวเส้นผีน้ำผีน้ำจึงจากคุ้มครองให้ข้ามน้ำไปได้คงเบ้งได้ฟังต้องนิ่งไตรตรองอยู่พักใหญ่อย่าว่าแต่หัวคนคนเดียวเลยแม้จะเอาสักร้อยหัวแม่ทัพสั่งคำเดียวก็ย่อมหามาได้แต่คงเบ้งคิดยาวไกลต่อไปว่าธรรมเนียมนี้จะก่อความเดือดร้อนแก่ชีวิตมนุษย์ต่อไปอีกนานหากไม่เลิกความงมงายเช่นนี้ชาวมานจะต้องฆ่าคนมาเส้นผีน้ำกันอีกกี่สิบกี่ร้อยคนกันแต่จะเลิกความงมงายของชาวมานได้อย่างไรกันเล่าคงเบ้งใคร่ครวญดีแล้วจึงว่าเอาเถิดพรุ่งนี้เช้าเราจะเตรียมของสังเวยไว้พร้อมเชิญชาวบ้านมาร่วมพิธีเส้นไหว้ผีน้ำร่วมกับเราด้วยวันรุ่งขึ้นขงเบ้งจัดเครื่องเส้นวางบนศาลครบครันมีธูปเทียนกระดาษเงินกระดาษทองแพะขาวควายดำรวมทั้งหัวคนหนึ่งหัวก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าขงเบ้งไปฆ่าใครมาเส้นสังเวยเมื่อพิธีกรรมจบลงอย่างราบรื่นแล้วคงเบ้งจัดทหารและชาวบ้านที่ชำนาญทางเรือลงเรือข้ามแม่น้ำลกสุยไปคงเบ้งรอจนเรือทหารข้ามไปถึงฝั่งตรงข้ามจนปลอดภัยแล้วจึงกล่าวกับชาวมานว่าต่อไปวันข้างหน้าเวลาเส้นวักผีน้ำท่านจงเอาอย่างเราก็แล้วกันว่าแล้วหยิบหัวคนที่เส้นสังเวยขึ้นมาให้ชาวมานดูชาวมานพินิจพิจารณาดูละเอียดจึงรู้ว่าเป็นหัวคนปลอมปั้นด้วยแป้งสาลีคงเบ้งได้ทีจึงกล่าวต่อไปว่าใช้หัวคนทำจากแป้งสาลีผีน้ำก็ไม่เห็นว่าอะไรแถมพวกเรายังได้กินอิ่มอีกคงเบ้งไม่พูดเปล่ามือบิหัวคนแป้งสาลีแจกชาวหมานกินคนละนิดคนละหน่อยต่อมาชาวหมานจึงเส้นผีน้ำด้วยหัวคนทำจากแป้งสาลีเส้นสังเวยแล้ว
จึงแบ่งแจกจ่ายกันกินและขนานนามว่าหัวพวกหมานหรือหมานโถมาจนทุกวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะครูบีออนฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการอ่านหนังสือเล่มถัดไปแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ